แต่ว่าพอมาทราบข่าวไอ้ฝรั่งมาไทยแล้วมันก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่นิสัยอย่างมึงกูไม่ต้อนรับกูคนไทยเจ้าของประเทศฝรั่งคนอื่นต้อนรับยกเว้นมึงคนเดียวประเด็นเดือดที่ชายฝรั่งทำร้ายร่างกายคุณหมอกลายเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมจับตาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเลยค่ะพลตำรวจโทเรวัชรินทร์เกศรได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ซึ่งก็ทำให้ชาวเน็ตแชร์คลิปของพลตำรวจโทเรวัชกันเป็นจำนวนมากซัดเดือดไล่ตะเพิดให้กลับประเทศตัวเองไปเรื่องราวจะเดือดขนาดไหนไปดูกันค่ะจากกรณีแพทย์หญิงรายหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมถูกชายต่างชาติที่เป็นเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างเตะขณะนั่งบันไดชมจันทร์หน้าวิลล่าแห่งหนึ่งบริเวณชายหาดภูเก็ตแถมยังถูกหญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาของฝรั่งคนดังกล่าวด่ากราดอ้างมีตำรวจยศใหญ่คอยดูแลอยู่เบื้องหลังขณะที่คู่กรณีโต้ลั่นไม่ได้เตะแค่สะดุดแล้วเท้าไปโดนหลังเท่านั้นกระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพบว่าบุกรุกที่สาธารณะและสั่งให้รื้อถอนแล้วต่อมาชาวภูเก็ตให้ความสนใจแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างกว้างขวางโดยมีหลายเพจนัดพบกันวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาที่หาดยามูตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตระบุว่าพบกันวันอาทิตย์9โมงเช้าหาดยามูลงขันร่วมกันซื้อน้ำอาหารแบ่งปันพี่น้องที่มาร่วม Get Out David ขณะที่เพจคนพลัดถิ่นภูเก็ตโพสต์ข้อความระบุว่า3มีนาคมขอเชิญร่วมงานเปิดหาดสาธารณะแหลมยามูขอคืนพื้นที่โดยชาวบ้านและประชาชนสโลแกน Get Out David ขณะที่พบว่าผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณชายหาดยามูหมู่7ตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นบริเวณจุดเกิดเหตุโดยพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ภูเก็ตกว่า500คนเดินทางมาร่วมกิจกรรมแสดงออกที่บริเวณจุดเกิดเหตุตรงบันไดริมชายหาดซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมนำกระดาษขนาด A4 เขียนข้อความภาษาอังกฤษต่อว่าชายชาวสวิตเซอร์แลนด์และข้อความขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่หน้าหาดในจังหวัดภูเก็ตขอให้มีการรังวัดพิกัดสอบเขตพื้นที่หน้าหาดทั้งจังหวัดโดยมีตำรวจเดินทางมาดูแลความปลอดภัยล่าสุดโลกโซเชียลต่างพากันแชร์คลิปของพลตำรวจโทเรวัชที่พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าถ้าพวกเราไม่ออกมาช่วยโวยวายกันท่านคิดหรอว่าเขาจะออกมาขอโทษนิสัยกลางๆอย่างนี้สรุปอย่าอยู่ประเทศไทยเลยไปอยู่ประเทศคุณโน่นบ้านเมืองเขาจะได้สงบสุขมันต้องดูว่าเขาร่ำรวยมาจากไหนที่มันพูดว่าเอาเงินไปเช่าบ้านเดือนละล้านได้ซึ่งท่านอยู่ประเทศไทยนอนโรงแรมคืนละ 2,000 ยังไม่เอาเลยถ้าพวกเราไม่ออกมาโวยวายกันมาช่วยกันเนี่ยท่านคิดหรือว่าเขาจะออกมาขอโทษนิสัยกลางๆอย่างเงี้ยสรุปมึงอย่าอยู่ประเทศไทยเลยไปเถอะไปอยู่ประเทศมึงโดยพลตำรวจโทเรวัชยังเผยว่าหลังได้ทราบข่าวก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่และพอรู้ว่าเป็นคนไทยยังมาบูลลี่ว่าโลคอลคนไทยหรอมันไม่เข้าท่ามันไม่ควรมาดูถูกพร้อมถามว่ามึงเป็นใครมาใหญ่ในประเทศไทยเชิญชวนให้ลองไปเที่ยวกาญจนบุรีมันมีปางช้างมาขอเช่าสิท่านจะไปลื่นล้มใส่หลังบ้างแต่ว่าพอมาทราบข่าวไอ้ฝรั่งมาไทยแล้วมันก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่พอรู้ว่าเป็นคนไทยมันบอกเอ้ยมึงโลคอลไทยเหรอโอ้โหไอ้ฝรั่งนะครับมันไม่เข้าท่ามันไม่ควรดูถูกนะครับถ้ามันบอกคนไทยโอ้ my god คนไทยเอออย่างนี้สิแต่นี่มึงบอกคนไทยมึงเป็นใครอ่ะมึงมาใหญ่ในประเทศไทยไม่เข้าท่ามึงลองมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันมีปางช้างมึงมาขอเช่าตรงนี้กูเผื่อจะไปลื่นล้มใส่หลังมึงบ้างผมว่าตม.ต้องออกมาพุ่งกับตม.ภูเก็ตออกมาแถลงข่าวหน่อยสิ
ว่าไอ้นี่มันถือพาสปอร์ตแบบไหนและเข้าข่ายที่มันจะต้องถูกส่งกลับประเทศไหมถ้าไม่ถูกส่งกลับเนี่ยคุณมีขั้นตอนอย่างไรจะไม่ต่อวีซ่าให้มันพาสปอร์ตมันขาดวันไหนถ้าพาสปอร์ตมันหมดอายุวันที่31มีนาเนี่ยคนไทยจะได้รวมตัวไปไล่มันวันที่1เมษาถ้ามันไม่กลับเนี่ยไม่ใช่พอพาสปอร์ตมันขาดอายุ31มีนาแล้วแม่งก็แอบอยู่แล้วมึงอย่าไปจ็อบอินเอาท์นะชาวบ้านอาจจะไม่รู้คือถ้าพาสปอร์ตเขาอยู่ครบ1ปีแล้วเนี่ยเขาต้องให้เดินทางออกนอกประเทศแต่มันไม่เดินทางจริงหรอกมันก็ไปด่านมันอยู่ภูเก็ตใช่ไหมมันก็อาจจะไปด่านสะเดาแล้วก็ไปจ็อบว่าไปมาเลแล้วไปเดินวนหน่อยแม่งก็เข้ามาแล้วก็อยู่ประเทศไทยมา9ปีติดต่อกันเนี่ยนู่นมึงออกไปก็ออกไปประเทศมึงนู่นอยู่ไม่ได้หรอกกูว่ามึงอยู่ไม่ได้หรอกไอ้เดวิดมึงกลับบ้านมึงไปเถอะไอ้มึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้กูก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือต้องให้กูไปนั่งหน้าหาดให้มึงมั้งอ่ะกูว่าจะใจเย็นแล้วนะเมื่อเช้าก็ว่าจะใจเย็นแล้วนะแต่เห็นรูปโอ้ขับรถกลางพอไอ้รถพยาบาลเขาเอาไปโพสในนั่นไปฟ้องเขาอีกหัวหมอไปฟ้องเขาอีกว่าเขานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มึงฟ้องกูเนี่ยกูด่ามึงออกสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยฟ้องผมก็เป็นผู้ต้องหาเดินทางไปศาลภูเก็ตแต่กูจะแจ้งความมึงมั่งที่จังหวัดกาญมึงจะได้มาชกพนักงานสอบสวนที่จังหวัดกาญแล้วมาขึ้นศาลแลกกันคนละหมัดเว้ยกูก็จบกฎหมายอาชีพรักษากฎหมายมา42ปีนิสัยอย่างมึงกูไม่ต้อนรับกูคนไทยเจ้าของประเทศฝรั่งคนอื่นต้อนรับยกเว้นมึงคนเดียวเนี่ยก็ถอยผัวใหม่ไปเถอะหาให้รวยกว่าเก่าไม่ต้องมาเลี้ยงช้างหรอกเอาไอ้ที่ถอยผัวใหม่ไปเลยเอาที่มันรวยมีเครื่องบินโน่นหรือเป็นเศรษฐีมีเรือยอทต์โน่นไอ้ห่าแม่ไม่ต้องไปเอายาให้ช้างกินหรอกจะหาผัวทั้งทีก็ท่านเรวัตท้าให้ไปเที่ยวเมืองกาญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าฝรั่งรายนี้จะกล้าไปเที่ยวเมืองกาญหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอยู่ยากแล้วเหมือนอย่างที่ท่านเรวัตบอกเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้โซเชียลต่างพากันขุดคลิปขุดประวัติต่างๆนานาของฝรั่งคนนี้รวมถึงธุรกิจด้วยยับแล้วเลยค่ะก็บอกแล้วค่ะว่าอย่าล้อเล่นกับคนไทยโดยเฉพาะชาวเน็ตไทยอันนี้ถือว่าเตือนแล้วนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ